เดี๋ยวนี้คลิปนี้ผมจะมาเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับดวงตาปริศนาที่โผล่มาในโปสเตอร์ DLC ใหม่ของเกม Final FD ภาค Security Beast กันนะครับโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาครั้งกับคลิป Final FD กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามาอัปเดตกันในส่วนของเกม Final FD ภาค Security Beast นะครับผมบอกเลยว่าเป็นเกมภาคที่ผมไม่ได้ทำมานานอยู่พอสมควรนะตั้งแต่ตอนประมาณปลายปีที่แล้วป่ะคุณผู้ชมประมาณ5เกือบ6เดือนด้วยกันนะครับผมที่ไม่ได้ทำเกี่ยวกับภาค Security Beast เลยนะครับผมแต่ว่าในวันนี้ก็ถือโอกาสเนื่องจากเมื่อประมาณกลางคืนของเมื่อวานนะครับผม Official นะเขาได้ปล่อยโปสเตอร์อันใหม่ซึ่งเป็น DLC ของเกม Final FDภาค Security Beast นั่นเองนะครับผมจากที่เราเห็นก็จะเป็นโปสเตอร์แบบนี้เลยนะครับชื่อภาคว่า Rune Rune ในความหมายภาษาอังกฤษก็แปลว่าทำลายพังทลายย่อยยับหรือว่าชิบหายนะครับแปลโคตรตรงตัวเลยก็นั่นแหละนะครับผมตามภาพที่เราเห็นในโปสเตอร์ก็จะเห็นว่าบริเวณที่อยู่ตรงหน้าโปสเตอร์เนี่ยมันคือห้างเมกาพลาซ่าพิซซ่าเพ็กแน่นอนนะครับผมนี่ก็คือเจ้าหุ่นตุ๊กตาแกมล็อกเฟตตี้ที่โผล่ตรงข้างหน้าทางเข้าที่เป็นตัวสีทองนะครับแต่ว่าตอนนี้มันได้พังทลายลงมาแล้วน่าจะเป็นเหตุการณ์ต่อจากตอนจบของเกม Final Fantasy ภาค Security Beast เลยนะครับผมก็คือตอนจบเนี่ยเหมือนกับว่าแกเกอรี่หรือว่าเฟตตี้มันมีตอนจบหลายเอนดิ้งนะคุณผู้ชมแต่คร่าวๆที่เหมือนกันเลยก็คือตัวห้างเนี่ยเกิดไฟไหม้แล้วก็พังทลายลงมานั่นเองนะครับผมเลยทำให้สภาพห้างที่เราเห็นณตอนนี้มันพังแบบนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้เบื้องต้นก็ค่าโปสเตอร์ยาวประมาณแบบนี้นะครับผมเขียนได้ว่าฟรี DLC 2023ฟรี DLC ในความหมายนี่ก็คือใครที่มีตัวเกม Final Fantasy ภาค Security Beast เอาไว้แล้วเป็นตัวเกมเต็มนะครับผมก็น่าที่จะดาวน์โหลดเนื้อหา DLC นี้ไปเล่นได้แบบฟรีๆเลยอันนี้ผมถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับผมส่วนตัวเกมก็ไม่ต้องรีบนะคุณผู้ชมมาในปีหน้าเลยนะครับผมอีกยาวไกลเลยนะครับผมทีนี้เราจะลองดูกันว่าในโปสเตอร์มีอะไรบ้างนะครับผมเราจะเห็นว่าตรงกลางมีตัวเอกใหม่ผมเชื่อว่าอันนี้ไม่ใช่เกกอรี่เพราะว่าตัวเธอมัดผมแกะ2ข้างนี้ด้วยนะครับผมถือไฟฉายคาดว่าน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงนะครับผมมีรองเท้าใส่แว๊บๆน่ารักน่ารักแบบนี้เบื้องต้นยังไม่รู้นะครับว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่มีความเป็นไปได้สูงว่าเธอนั้นอาจจะมาตามหาเพื่อนรักของเธออย่างเกกอรี่ก็ได้เพราะว่าเราจะเห็นโปสเตอร์ด้านบนนี้ว่ามันมีรูปของเกกอรี่ขึ้นมาอยู่บนจอทีวีด้วยนั่นเองนะครับผมภาพจะมีซ้ำกันอยู่2ภาพคุณผู้ชมก็คือนี่2ภาพนี้ซ้ำการสลับกันรูปนี้เหมือนกับว่าเป็นรูปเกกอรี่กำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นวิ่งหนีเจ้าชิก้าเลยวะนี่ไม่รู้นะรูปข้างบนนี้ก็เป็นเกกอรี่กำลังแอบใครอยู่สักคนนะครับผมแล้วก็ส่วนรูปนี้ก็จะเป็นรูปของเกกอรี่กำลังคุยกับสมาร์ทวอทของเจ้าเฟดดี้ภาพนี้ผมเดาว่าเกกอรี่อาจจะกำลังติดต่อกับเฟดดี้อยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นเนื้อหาหรือภาพที่ถูกถ่ายเอาไว้ในเนื้อเรื่องเกมภาค Security Beast ภาคหลักก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพของเกกอรี่แบบหันหน้าตรงคุณผู้ชมอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากแล้วก็มีข้อความเขียนว่า Help me หน้าเนี้ยมีหลายๆคนตั้งทฤษฎีว่านี่อาจจะเป็นจอของเกกอรี่ที่กำลังสื่อสารกับเด็กคนนี้ก็ได้นะครับผมสื่อในความหมายก็คือแบบว่ามาช่วยฉันหน่อยอะไรแบบนี้นะครับผมตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีเจ้าแกมร็อกชิก้าอยู่ด้วยแล้วก็สภาพของเธอนี่คือแบบผุพังขั้นยอดแล้วคุณผู้ชมแบบรู้สึกว่าจะพังมากกว่าตอนท้ายของเกมหลักอีกนะจากที่ผมดูคร่าวๆนะครับผมก็ไม่แปลกแล้วน่าจะถูกซากปรักหักพังทับตัวเธออยู่พอสมควรนะครับผมส่วนชะตากรรมของเฉพาะขุนแกมล็อกตัวอื่นพวกเจ้าร็อกซี่หรือว่ามอนตี้อันนี้เราไม่รู้นะครับว่ายังอยู่หรือเปล่าหรือว่าตายแล้วแต่จากสภาพผมคิดว่าเจ้าชิก้ายังอยู่นะเจ้าอีก2ตัวนั้นก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมและในที่นี้ก็หมายถึงเจ้าเดอะบล็อกกับเจ้าเบิร์นแท็บตัวนั่นเองนะครับผมที่น่าจะยังมีชีวิตอยู่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเนื้อหาของวอยเปอร์คร่าวๆมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นดวงตาหรืออะไรสักอย่างไฟสีแดง2จุดตรงนี้อาจจะมองไม่ชัดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มแสงภาพมากขึ้นเห็นไหมมันจะเหมือนมีดวงตาอะไรบางอย่างโผล่มาด้วยคุณผู้ชมซึ่งนี่จะเป็นสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับผมว่าจะดวงตานี้มันคือดวงตาของใครอะไรกันแน่นั่นเองนะครับโอเคก่อนพูดถึงดวงตาผมขอพูดอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับโปสเตอร์นี่ก่อนดีกว่าหลายๆคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยพี่โปสเตอร์อันนี้เด็กผู้หญิงคนนี้จะเป็นแบบเขาจะเล่าเจ้า DLC เนี่ยเขาจะเล่าในเรื่องต่อจากตรงช่วงไหนกันแน่แล้วก็มีเนื้อเรื่องประมาณไหนกันแน่ส่วนตัวท่านผู้ชมผมเดาว่าอาจจะเป็นเนื้อเรื่องหลังจากที่เกกอรี่หนีออกไปจากห้างเมกาพลาซ่าพิซซ่าเปียกได้แล้วนั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่าสภาพของห้างเนี่ยมันพังขนาดนี้ก็พอจะยืนยันได้พอสมควรว่าเป็นเนื้อเรื่องหลังจากที่เกกอรี่มาสร้างความชิบหายให้กับห้างไปแล้วนั่นเองนะครับผมตามชื่อภาคเลยนะครับผมดูอย่างร่างของเจ้าชิก้าแล้วก็ยืนยันได้
ีกเสียงหนึ่งนะครับผมว่าแบบมันพังอะไรขนาดไหนนะครับผมส่วนแรงจูงใจการมาถึงของตัวละครนี้ผมว่าต้องมาดูอีกทีหนึ่งหลายๆคนก็เดาว่าเฮ้ยเจ้าเกเกอรี่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นเด็กกำพร้าหรือเปล่าแล้วก็หนีเข้ามาในห้างแห่งนี้เพื่อตามหาอะไรบางอย่างอะไรแบบนี้ส่วนเด็กผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นได้ทั้งเพื่อนสนิทของเกเกอรี่ที่อยู่ในบ้านเด็กกำพร้าหรือแม้แต่เป็นพี่สาวน้องสาวหรืออาจจะเป็นแฟนสาวของเกเกอรี่ก็ได้ที่มาตามหาตัวเขานั่นเองนะครับผมส่วนภาพเหตุการณ์นี้ก็หลายๆคนก็เชื่อว่าเฮ้ยพี่ไอ้เจ้าเกเกอรี่ถ้าตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันต้องหนีออกจากห้างไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมยังมาอยู่ในห้างแบบอยู่ในนี้ได้อยู่มี2ทฤษฎีครับผม1ก็คือเจ้าเกเกอรี่เนี่ยอาจจะหนีไปแล้วส่วนภาพที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่แบบถูกถ่ายเอาไว้ได้ณตอนที่เจ้าเกเกอรี่อยู่ในภาคหลักนะครับผมนั่นก็คือภาพเหตุการณ์เก่านั่นเองแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเกเกอรี่หนีออกไปแล้วแต่คิดว่าเกเกอรี่หายไปและเบาะแสล่าสุดที่เธอเจอเนี่ยอาจจะรู้ว่าเกเกอรี่อาจจะมาที่นี่ก็เลยตามมาที่นี่ก็ได้นะครับผมแต่ตัวจริงของเกเกอรี่อาจจะหนีไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมส่วนทฤษฎีที่2ก็คือจะมีตัวจบเอนดิ้ง1ตัวนะครับผมที่ว่าเจ้าเกเกอรี่เนี่ยถูกเบเนซ่าจับกลับมาที่ห้างแห่งนี้นะครับผมนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องต่อจากเอนดิ้งนั้นก็เป็นได้ก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้จะมาที่ห้างแห่งนี้เพื่อช่วยเหลือเกเกอรี่นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับว่าเนื้อเรื่องจริงๆในตัวเกม DLC เนี่ยจะออกมาในทางไหนกันแน่นะครับผมแต่ผมมองว่าน่าสนใจทั้ง2ทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางไหนกันแน่นะครับผมส่วนในเรื่องของตัวละครเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะมีแค่เจ้าชิก้าคนเดียวนะผู้ชมเอาจริงๆถ้าผมมาแค่ชิก้าตัวเดียวเนี่ยผมว่ามันเหงาไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดกันถึงอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนั่นก็คือดวงตาปริศนาตรงนี้มันเป็นดวงตาของใครกันแน่นะครับผมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ผู้ชมถ้า DLC ผมมาแค่เจ้าชิก้าตัวเดียวมันเหงาไปเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีตัวละครอะไรสักอย่างมาใหม่โผล่เข้ามาด้วยหรืออาจจะเป็นตัวละครเดิมก็ได้แต่แค่ในโปสเตอร์นี้เรายังไม่เห็นนะครับผมหนึ่งอย่างที่เราเห็นในโปสเตอร์นี้แล้วมันเด่นชัดมากๆก็ไม่เด่นชัดผู้ชมถ้าเพิ่มแสงก็จะเห็นนะครับผมก็คือตรงจุดนี้มันจะเป็นไฟสีแดง2ดวงแบบนี้นะครับผมถ้ามองคร่าวๆอ่ะผมเห็นตอนแรกผมเห็นตรงเนี้ยว่าเป็นดวงเดียวเพราะว่ามันมืดนะครับผมเลยมองว่าเอ้ยอาจจะเป็นไฟจากกล้องวงจรปิดก็ได้แต่พอเพิ่มแสงสว่างปุ๊บเฮ้ยมันมี2ดวงมันคือดวงตานี่หว่าแล้วมันจะเป็นดวงตาของตัวอะไรกันแน่นะครับผมถ้าตามนี้ผมคิดออกได้นะเอาตัวละครเก่าก่อนเราตัดเรื่องตัวละครใหม่ไปนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้ามันเป็นดวงตาของตัวละครใหม่แน่นอนก็คือผมไม่รู้นะครับผมมันเป็นตัวละครใหม่ใครจะไปรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราลิสต์จากรายชื่อตัวละครที่โผล่มาในภาค Security Beast เนี่ยแล้วมันมีดวงตาแบบเนี้ยมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับผมเริ่มไล่นะ1ก็คือเจ้าEndoscretan เจ้า Endoscretan นี่ก็มีดวงตาประกายตาสีแดงเหมือนกันนะครับผมมีความเป็นไปได้แต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เด่นขนาดนั้นที่จะเอามาขึ้นโปสเตอร์ขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเอาเจ้า Endoscretan มาไล่ล่าเราอ่ะมันก็จะเป็นตัวละครที่ไม่ได้เด่นถึงขั้นจะออกโปสเตอร์ขนาดนั้นนะครับผมวันนี้ผมขอปัดตกไปแล้วกันอีกหนึ่งตัวที่มีตาสีแดงและผมรู้สึกเชียร์มากเลยก็คือเจ้ามูนนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดใครเห็นเนี่ยก็คือแบบจำได้เลยว่าเฮ้ยเจ้ามูนตอนกลางคืนน่ะดวงตามันสีแดงและผมเชื่อแบบผมใช้คำว่าผมปักใจเลยว่ามันคือเจ้ามูนนะครับผมไอ้ดวงตาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวนะรวมถึงเจ้าซันท่านผู้ชมเจ้าซันแล้วก็เจ้ามูนเนี่ยเป็นตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวในภาค Secret Beast ที่มีเสน่ห์มากๆมีเนื้อเรื่องน่าค้นหาแล้วก็มีบทน้อยเกินไปเอาจริงๆคือแบบสามารถเพิ่มบทได้มากกว่านี้แต่ก็เข้าใจนะครับผมว่าเนื้อเรื่องมันมีตัวละครเยอะมากถ้าเกิดเวทให้มันเท่ากันน่ะมันก็คงจะมีความยาวเกมที่เกินไปนะครับผมก็เลยต้องทำให้บางตัวเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษกว่าหน่อยเจ้ามูนเจ้าซันก็ต้องถูกปัดตกไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครจำได้ในเนื้อเรื่องของ Security Beast เนี่ยมันจะมีอยู่จุดนึงที่ว่าเป็นห้องที่เจ้าซันมันกระโดดลงมาใช่ไหมและในห้องตรงนั้นอ่ะมีคนไปแบบโนคลิปดูก็จะเห็นว่าเฮ้ยห้องพักเจ้าซันอ่ะมันมีห้องเหมือนแบบเหมือนมีใครมาอยู่ด้วยเหมือนเป็นเด็กมาอยู่ด้วยนะครับผมนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีนะคุณชมว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าซันที่อยู่ในห้องนั้นก็เป็นไปได้นะครับผมอันนี้ต้องมารอดูกันอีกทีว่าจะมีความเป็นไปได้แบบนั้นหรือเปล่านะครับทีนี้นอกจากเจ้ามูแล้วมีตัวอะไรอีกผมมองว่าเจ้าร็อกซี่กับเจ้ามอนตี้เนี่ยมันก็เป็นใช้โครงเอนโดอันเดียวกันนะคุณชมเพราะฉะนั้นดวงตามันก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเจ้ามอนตี้กับเจ้าร็อกซี่เนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่เอามาเบอร์มืดๆเงี้ยคงเอามาวางเด่นๆคู่กับเจ้าชิก้าไปเลยน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมแต่ทีเนี้ยเขาเลือกไม่เอามาวางแต่ปล่อยให้เห็นแค่ดวงตางี้อย่างเดียวผมเลยคิดว่ามีหนึ่งตัวที่ดวงตาสีแดงแล้วก็โผล่ออกมาในภาคสุดเครียดติบิดแล้วก็เด่นพอสมควรเลยนั่นก็คือเจ้าเบรนแท็บนั่นเองนะครับผม
เอาจริงเจ้าเบรนแท็บก็เป็นตัวที่ดวงตาสีแดงเดอะบล็อบก็เช่นกันเดอะบล็อบก็ดวงตาสีแดงเนื่องจากว่ามันก็มีโครงเอนโดคล้ายๆกันนะท่านผู้ชมเจ้าเบรนแท็บกับเดอะบล็อบเนี่ยผมมองว่าเป็นอีก2ตัวใช้คำว่าแพ็คคู่ไปนะ2ตัวที่มีโอกาสจะกลับมาใน DLC ภาคนี้นะครับผมทีนี้เราก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าถ้าเกิดจะ2ตัวนี้โผล่มามันจะฟาดฟันกันหรือเปล่าหรือว่าโผล่มาในบริบทไหนนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คงต้องรอดูไปก่อนนะคุณผู้ชมว่ามันเป็นดวงตาของใครกันแน่แต่ถ้าเกิดถามผมเชียร์นะถ้าตัดเรื่องตัวละครใหม่ที่แบบไม่ได้อยู่ในลิสต์นะท่านผู้ชมผมแล้วถ้ามันเป็นตัวละครเก่าผมเชียร์2ตัว1เลยคืออยากให้เป็นเจ้ามูลเพราะว่าผมอยากรู้เนื้อเรื่องเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าซันกับเจ้ามูลแล้วก็อยากเห็นมันโลดแล่นในหน้าจอเกมอีกครั้งนึงเพราะว่าน่ารักน้องน่ารักมากถ้าไม่ใช่เจ้ามูลก็คงอยากให้เป็นเจ้าเบรนแท็บเพราะว่าอย่างที่บอกท่านผู้ชมโผล่มาแป๊บเดียวอยากจะรู้เนื้อเรื่องเพิ่มเติมกับเรื่องออฟต้าเหมือนกันว่ามันมีความเป็นมาอะไรยังไงต่อจากภาคอื่นอะไรยังไงนะครับผมแต่ยังไงเจ้าดวงตาสีแดง2ดวงนี้เป็นดวงตาของใครกันแน่ก็ยังไม่อาจสามารถบอกได้แบบ 100% เต็มนะครับผมก็ต้องรอมาดูอีกทีกันในเนื้อเรื่องของ DLC ใหม่ของเกม Final Fantasy Path to Creative Beast นั่นเองนะครับผมไม่ต้องเรียกคุณผู้ชมอีก5เดือนอะประมาณครึ่งปีนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมถ่ายแล้วก็จะลงนี้ก็น่าจะเป็นวันที่1มิถุนาถูกไหมคุณผู้ชมก็อีกประมาณ5เดือน 5-6 เดือนอีกอย่างคือเราไม่รู้ด้วยว่าเขาบอกว่า2023เนี่ยไม่รู้ว่าช่วงไหนของ2023นะครับผมคือแบบถ้าเกิดเขาเอาไปลงแบบธันวา2023แบบอีกปีกว่าก็ไม่ผิดเพราะเขาไม่ได้บอกนะว่าเดือนไหนเขาบอกแค่ว่า2023นะครับผมก็นั่นแหละรอต่อไปไม่ต้องรีบคุณผู้ชมผมคิดว่าระหว่างนี้ก็คงมีเกมนึงที่เราเอามาขั้นได้ก็อย่าง Poppy Playtime นะครับผมก็นั่นแหละเป็นอีกเกมนึงที่ลุ้นไม่ต่างกันเลยนะว่าจะเป็นเนื้อหาจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมเป็นทฤษฎีที่เรามาพูดกันขำๆแล้วกันนะว่ามันจะมีความเป็นไปได้อย่างไรยังไงบ้างนะครับผมส่วนคุณผู้ชมคิดว่าไอ้ดวงตาปริศนาอันนั้นจะเป็นของตัวละครอื่นหรือตัวละครใหม่อะไรยังไงก็คอมเมนต์มาผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมรออ่านอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีนะครับผมถ้าเกิดผมให้ข้อมูลข้อไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอความช่วยเหลือทีมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเมนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ